ไม่ต้องเซ็นเลยค่อยมาเซ็นได้ไหมได้เข้าไปก่อนนะพี่ต้นแม่พี่ต้นเลือกก็เหมือนกับพ่อหลวงของเราก็เป็นโปรชินเป็นเจ้าภาพหลักใช่ไหมครับพวกเราหน่วยงานต่างๆมาช่วยเสริมคล้ายๆแบบนี้นะครับมันเพิ่งมาปรับให้ทศจเป็นเลขาปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยคนที่รับผิดชอบคือหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งมหัศจรรย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรค่ะเพราะฉะนั้นงบประมาณเนี่ยเขาจะส่งสพ.เขาจะโอนตรงให้กับหน่วยเป็นคนดำเนินการแต่ถ้าจำไม่ผิดก็หลักแสนนะคะที่เขาทำกันมาตลอด10ปีที่ผ่านมาคือปีนี้คือประชุมไม่เมื่อต้นปีครั้งแรกเองค่ะผู้เชี่ยวชาญงานแผนนโยบายช่วยดูหน่อยครับว่า1ล้านบาทมันพอมันตั้งขึ้นอย่างไรครับแต่ละแบบก็แยกเขาลุงสุโขทัยก็ไปทั้งลุงเท่าไหร่ครับ11ย่าน11ย่านครับเราแต่ละยึดเท่าไหร่ดีครับครับเขา2ปูนก็2ปูนเป็น2ล้านต่อก่อนใช่ไหมปีเริ่มต้นอย่างไรปีเริ่มต้นนะคือตอนนี้มันมีอยู่5ล้านต่อโครงการถ้างั้นก็เพิ่มหน่อยเนาะเพิ่มครับเป็น10หรือ15ครับคือขอน้อยเขาบอกว่าทำงานได้เหรอขอมากเขาบอกว่าจะเอาเงินมาจากไหนประมาณนั้นเนาะเราเด็กแผลเราก็คุยกันอยู่แค่นี้แหละขอน้อยก็ว่าครับ10ล้านก็ปีละ2ล้านครับโครงการนี้ก็ฝากเลขาใหม่ของเรื่องย่านชุมชนเก่าครับถ้างั้นก็โครงการต่อมาครับโครงการที่3ครับหน้า2พัฒนาการท่องเที่ยวประเพณีวัฒนธรรมเชื่อมโยงมวลโลกต่างประเทศนะครับกิจกรรมหลักจัดกิจกรรมส่งเสริมบริการความร่วมมือสนับสนุนพัฒนาท่องเที่ยวแล้วก็การประชาสัมพันธ์ครับในแผนพุ่งยุทธศาสตร์นะครับถ้าเกี่ยวข้องกับจังหวัดกำแพงเพชรแล้วก็มีการดำเนินการไปบ้างแล้วอันนี้เป็นข้อมูลนะครับในส่วนของจังหวัดกำแพงเพชรนะครับมีการพัฒนาแอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรและมีการเปิดตัวไปแล้วนะครับเมื่อประมาณต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเป็น KTP Travel Guide นะครับซึ่งขอยกประมาณจังหวัดเขียนโครงการเพื่อทำป้ายขนาดใหญ่นะครับป้ายขนาดใหญ่ในที่นี้หมายถึงว่าป้ายที่มั่นคงข่าววอและหน่วยงานต่างๆสามารถที่จะติดตั้งได้แต่มีปัญหาตรงที่บริเวณสะพานสามแยกนะครับสามแยกนครชุมทางไปสะพานใหม่นะครับหน้าราชภัฏกำแพงเพชรครับซึ่งบริเวณนั้นท่านแขวงบอกว่ากำลังจะตัดถนนให้ชะลอไปก่อนเพราะว่าการของงบจะทำให้จำเป็นต้องลื้อป้ายบริเวณนั้นเกือบทั้งหมดนะครับและในส่วนของป้ายเอกชนนะครับค่าใช้จ่ายค่อนข้างจะสูงเดือนละประมาณ200,000 บาทนะครับที่ติดตั้งบริเวณสี่แยกนครชุมทางไปบ้านใหม่และในส่วนของประชาสัมพันธ์จังหวัดตอนนี้นะครับมีป้ายที่ว่าเกาะกำแพงปิดนะครับแต่ขนาดเล็กนะครับซึ่งถ้าหากว่าในการดำเนินการนะครับก็จะหางบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาขยายให้ใหญ่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับจังหวัดเหมือนเพชรนะครับมอบให้ประชาสัมพันธ์จังหวัดไปทำทะเบียนนะครับแล้วก็คอยสังเกตว่าป้ายนี้ของใครของร้านไหนเพื่อที่ว่ามีกรณีเร่งด่วนจะได้ประสานได้โดยตรงนะครับในเบื้องต้นขอนำเรียนผู้ชุมนุมแบบนี้ครับขอบคุณครับท่านในตอนล่าง2นะครับแล้วก็ได้เสนองบทำป้ายของรุ่นจังหวัดเนี่ยที่ประสบความสำเร็จคือเขาให้แผนการทางเป็นคนดำเนินการที่นครสวรรค์ท่านคีรันทราบและเช่นเดียวกันนะครับกฎหมายของแผนการทางเนี่ยเขาก็จะลึกซึ้งนะครับก็ต้องไปถึงอธิบดีกรมของเขาในการทำในการจัดทำป้ายแต่ผมย้อนมาถึงรุ่นผู้ว่าสุรพลมณีเสนีนะท่านจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เนี่ยท่านใช้ไว้อยู่ในสถานที่ราชการเช่นวัดเช่นสถานีอนามัยนะครับต่างๆเนี่ยมันก็น่าจะไม่ต้องขอใครนะครับในเรื่องนั้นแต่ย้อนกลับถึงอาจารย์ต๋องที่พูดเนี่ยผมขอมาหลายสิบปีนะครับแล้วก็ตอนนี้ Google จริงๆแล้วมันไม่เวิร์กหรอกบนไปโรงแรมผมยังบ่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วยังไงเสียจะต้องมีป้ายตลอดครับท่านนะครับแล้วตอนนี้ที่ลอสมากเลยคือเรื่องป้ายนะครับเป็นเมืองมรดกโลกแล้วไม่มีเคแบงค์นะครับเพราะว่าต้องเข้ามาในกำแพงเพชรอีกกี่กิโลนะที่จะถึงมรดกโลกตรงนี้คือส่วนสำคัญนะครับ